เป็นพระนอกลีดที่วังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเขาบอกว่าวัดเช้าวัดเย็นไม่ทำบิณฑบาตไม่ไปสวดมนต์ไม่เคยเห็นแต่ว่าสั่งอาหารไรเดอร์เป็นประจำแล้วก็เสพยาบ้ามั่วสุมยาบ้ากันในวัดเนี่ยนะครับรอบนี้ชาวบ้านแจ้งในอำเภอไปในอำเภอไปซักไซ้ไล่เลียงเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เสพเป็นอาจินในอำเภอว่ายังไงไปดูคลิปนี้ครับนิมนต์ผมในอำเภอนะครับท่านยอมรับว่าเสพยาบ้าไหมยอมแต่ว่าไม่ได้เสพเป็นอาจินนะก็ไม่กี่วันนี้เองก็ไอ้นั่นอาจินไม่อาจินไม่รู้ท่านในทางท่านเนี่ยไม่ใช่บุคคลปกติเข้าใจไหมครับท่านเนี่ยอยู่ในสมณะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเข้าใจก็เป็นโลกาวัชชะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือถึงไม่อาจินนี่กฎหมายเขาเขียนว่าเป็นความผิดไม่เคยให้ขอโอกาสท่านได้ไหมท่านมาอีกทีนึงเนี่ยถ้าตรวจเจอเนี่ยไม่คนละเรื่องกันพาโยมมาจากกรุงเทพเป็นคดีศึกแล้วก็ให้ผมศึกเลยครับให้ศึกเลยต่อรองหลายสิ่งต่อรองหลายอย่างไม่ได้เสพเป็นอาจินขอโอกาสได้ไหมมีด้วยนะฮะดันสิแล้วรู้ไหมรอบก่อนเนี่ยจริงๆในอำเภอท่านทราบมานานแล้วนะเพราะว่าชาวบ้านร้องเรียนมาให้ผู้ใหญ่บ้านมาตักเตือนพระพูดกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าแน่จริงเอาในอำเภอมาเลยมาแล้วไงมาแล้วค่ะในอำเภอจัดให้ครับนายภูริวัฒน์โชตินพรัตน์นะครับในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมกับตำรวจสภ.วังสะพุงเจ้าที่ฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองอำเภอวังสะพุงเข้าไปตรวจสอบภายในวัดธาตุวรารามตำบลผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะฮะหลังชาวบ้านร้องเรียนบอกว่าพระวัดเนี้ยมันมีรูปหนึ่งเป็นอย่างน้อยเสพยามั่วสุมกันในกุฏิกิจสงฆ์ไม่ทำวัดเช้าวัดเย็นไม่ตื่นบิณฑบาตไม่ไปตรวจสอบพบพระกลวัฒน์อายุ50ปีพระลูกวัดเนี่ยแหละครับรูปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะนี่เขาจับตรวจสารเสพติดใช่ไหมฟ้องขึ้นมาเลยเจ้าที่บอกฉี่ม่วงนะครับเข้าไปสอบถามว่าเสพยาบ้าตามที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนไหมก็ตามที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยในคลิปเนี้ยเสพแต่อาตมาไม่ได้เสียเป็นอาจินนะ อาจินไม่อาจินก็แล้วแต่โลกาวัชชะผิดเต็มๆเนี่ยนะครับนายอำเภอวังสะพุงบอกว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนมานานแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านมาเตือนก็ไม่ดีขึ้นและท้าทายให้ผมมาเองด้วยผมก็เลยจัดให้เนี่ยนะฮะเคสนี้นายอำเภอบอกว่าต้องเอาผิดเอาจริงเอาจังนะครับหลังนี้ก็เลยให้ลาสิกขาบทให้สึกไปแล้วก็เข้ามาตรวจสอบเพราะว่ามีการมั่วสุมแล้วก็เสพยากันจริงในกุฏิก็เลยดำเนินการตามขั้นตอนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ส่งตัวไปบำบัดก่อนดำเนินคดีครับการฝากผ้าเหลืองนะคะแล้วแบบนี้พอบำบัดหรือว่ารับโทษเสร็จออกมาประวัติก็ไม่ได้ถูกตรวจสอบเดี๋ยวก็กลับไปบวชใหม่อีกนะคะซึ่งตามประวัติแล้วคนที่ต้องอาญาโอเคว่าถ้ารับผิดทางอาญาจนจบมันก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นคนดีในผ้าเหลืองได้แต่ก็ต้องดูประวัติเสพยานี่ฝากสำนักพุทธด้วยนะคะหรือว่าคณะสงฆ์เองเรื่องแบบนี้มันทำให้วงการพระพุทธศาสนาเสื่อมลงจากบุคคลที่ไม่ใช่พระจริงๆแบบนี้ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง